อิชิกรีนทีทำจากใบชาเขียวแท้ที่มีทาเคชินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของโปรเจกต์อัลฟาการแข่งขันในรอบ Survival Beta เบต้าทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์ไวรัลจะเป็นทีมใดครับระหว่างทีมเบต้า V1 กับเพลง Money Honey หรือทีมเบต้า V2 กับเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเราไปฟังการตัดสินจากพี่สแตมครับทีมที่ดีที่สุดในวันนี้คือทีมคิดว่าทีมเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนครับก็ไม่ได้มาเล่นๆแบบที่บอกไปนะครับทีมเราเนี่ยสามารถจะขึ้นไปเป็น best performance ได้แน่นอนครับนาทีเนี้ยแบบฉันอยากให้เป็นทีมแชมป์อยากให้แบบเรียก V1 ออกมาเบต้า V1 ครับ V1 ครับพอประกาศว่าเป็นทีมผมรู้สึกดีใจมากเดี๋ยวคืออย่างน้อยโกแรกเหมือนที่ผมบอกคือมันสำเร็จแล้วก็คือโชว์เราชนะคือสมองมันคิดไปถึงเบสเบต้าแล้วอะเดาอยู่ว่าใครจะได้เบสเบต้าคนไหนควรจะเป็นสำหรับเราที่สุดนั่นหมายความว่าเบสเบต้าที่มีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาจะถูกคัดเลือกจาก V1 เท่านั้นนะครับใครในทีม V1 จะได้เป็นเบสเบต้าเชิญฟังจากพี่สานีครับและเบสเบต้าคือทามค่ะเบสเบต้าครับเชิญทามบนอารีนาได้เลยตอนที่เป็นชื่อที่ตกใจคือหน้าเหวอเลยอ่ะจนแบบมันแบบว่าไม่ใช่ทามเลยอ่ะหน้าแบบคีบลุกไปอยู่แบบคูคูบอยหลุดหมดเลยทราบมาว่าไม่ได้เอกฉันนะคะไม่ได้เอกฉันนะสำหรับเบสเบต้าด้วยความที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูสีอ่ะทั้งการเต้นการร้องสนุกเสน่ห์เรารู้สึกว่าของทามอ่ะมันเมจิกโมเมนต์แล้วก็สกิลการร้องมันโดดเด่นออกมาถ้าเราต้องเลือกระหว่าง2คนนี้ทามกับอาชิเราเลือกทามตอนนี้ถึงเวลาชาเลนจ์ตำแหน่งอัลฟาแล้วล่ะครับเบสเบต้าสามารถเลือกอัลฟาคนใดก็ได้1คนเพื่อทำการแข่งขันและจะมีอัลฟาอีก1คนครับที่ถูกบังคับลงแข่งในรอบนี้ผู้ที่ทำโชว์ได้ดีที่สุด2คนเท่านั้นจะได้กลับสู่ตำแหน่งอัลฟาส่วน1คนที่เหลือจะต้องกลับไปเป็นเบต้าฟังจากอัลฟาก่อนดีกว่าอัลฟาทั้ง4มีอะไรอยากจะพูดคุยกับเบสเบต้าไหมอยากจะบอกพี่ทามนะครับว่าลองเลือกดูอะไรที่คุณไม่เคยได้เห็นคุณก็จะได้เห็นนะถ้าเลือกผมก็จะขึ้นมายากหน่อยเพราะว่าผมไม่ลุกครับถ้าเลือกผมพี่ผมบอกเลยนะเอาลงยากนะจะเลือกหรอถ้ามีคิดว่ามาท้าผมแล้วมันจะเสียเวลาก็จัดมาครับกำลังหาแอร์ทามอะครับอยากโชว์พอดีตอนนี้ถึงเวลาของไทม์แล้วครับเบสเบต้าและอัลฟาที่คุณเลือกชาเลนจ์คือนัดครับนัดครับแพงถูกด้วยแพงถูกผมพอจะรู้อยู่ว่าเขาจะเลือกผมอะแล้วเหมือนเขาส่งสายตาให้ผมอยู่ที่เลือกท้าชิงนัดเพราะว่าเราแบบใกล้เคียงกันอะคิดว่าถ้านัดลงมาแล้วทามไปเสียบตรงนั้นอะก็ดูเป็นทีมเหมือนกันก็ดูเป็นอัลฟาได้เรามาทำโชว์เดียวแข่งกันเดี๋ยวน่าสนุกดีแต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะยังมีอัลฟาอีก1คนที่จะถูกบังคับลงมาแข่งขันในรอบนี้คืออัลฟาที่มีคะแนนโหวตสะสมจากผู้ชมทั้งประเทศน้อยที่สุดคนคนนั้นก็คือ
A08 ฟลุกไม่ลุกครับโดนจนได้บอกให้บอกว่าไม่ลุกก็ให้ลุกมาจนได้ก็แบบก็มาดิฮะแบบพร้อม3คนนี้ต้องมาแข่งขันกันอ่ะถามกรรมการความรู้สึกของกรรมการตอนนี้ที่เห็น3คนนี้บนเวทีแห่งนี้ต้องมาแข่งเดียวกันรู้สึกยังไงกันบ้างผมจะมาตั้งแต่8โมงเลยแค่เห็นก็อยากให้ถึงอีพีหน้าแล้วตอนนี้ไม่ไหวละคือมันเดือดมากร้องก็ได้ใช่เต้นก็ได้หน้าตาองค์ประกอบก็ได้ก็ฟัดกันให้ได้แล้วกันสมจากสีทั้ง3คนอย่างที่ชานี้บอกเลยร้องเต้นคาแรคเตอร์ทุกอย่างดีหมดรอดูเลยครับทั้ง3คนนี้สัปดาห์หน้าจะต้องแข่งขันทำโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบจะมีเพียง2คนเท่านั้นครับที่จะกลับเข้าสู่ตำแหน่งอัลฟาส่วน1คนที่เหลือจะต้องกลับไปเป็นเบต้านอกจากนั้นแล้วความพิเศษในสัปดาห์หน้ายังไม่หมดครับรายการจะมีโชว์พิเศษอีก1โชว์มาให้ได้ชมกันซึ่งก็คือโชว์ Popular Vote โดยจะคัดเลือกจาก4ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนโหวตสูงสุดครับนั่นก็คือ A26 ตุ้ย A02 อังเปาA05แชมป์และ A22 พิมพ์ครับและสิ่งสำคัญอย่างสุดท้ายที่อยากจะแจ้งให้ทราบครับคือการโหวตรอบต่อไปกำลังจะเปิดขึ้นครับในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมเวลา4ทุ่มครึ่งซึ่งก็คือวันนี้ทันทีที่รายการจบเลยครับและจะปิดโหวตในวันอาทิตย์ที่8มกราคมเวลา6โมงเย็นครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการโหวตกันได้นะฮะที่ gmmtvprojectalpha.comนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการเรียลลิตี้การฝึกซ้อมการเตรียมตัวของเหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการ Alpha Lab ทาง YouTube Channel Project Alpha และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้ง20คนได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับสัปดาห์หน้าตำแหน่ง Alpha จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กลับมาติดตามกันได้ครับกับรายการ Project Alpha ทุกวันอาทิตย์เวลา 2:00 น.ทางช่อง GMM25 ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับการแข่งขันสุดเข้มข้นในรอบ Challenge Alpha การท้าชนของทางจะสามารถแย่งชิงบัลลังก์จ่าฝูงจากนัทและฟลุ๊กมาได้หรือไม่ติดตามพร้อมกันใน Project Alpha ทุกวันอาทิตย์ 2:30 น.ทางช่อง GMM25